ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะทำรายการทุกข์กระจายใจกระจ่างบนเขื่อนที่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เข้ารายการที่มีเสียงนกร้องนะคะแล้วก็ลมพัดเย็นมากค่ะที่เขื่อนแก่งกระจานนี้เป็นที่ที่พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยทรงประทับตรงนี้เพื่อบัญชาการงานตอนนั้นเป็นวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2515นะคะต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่ทรงบัญชาการเรื่องฝนหวังผลค่ะคุณแม่อยู่ในสถานที่จริงนะคะบนเขื่อนแก่งกระจานนี้เขากั้นเอาไว้เป็นนิทรรศการเมื่อเรามองจากตรงนี้ลงไปเราก็จะเห็นผืนน้ำเห็นภูเขานะคะแล้วก็เห็นต้นไม้เมื่อใดที่เราเห็นธรรมชาติเราจะรู้ว่าธรรมชาตินี่แหละค่ะคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้เราเป็นลมหายใจเล็กๆที่มีสติปัญญาเราก็จะเป็นหนึ่งในธรรมชาติที่เกื้อกูล บริเวณนี้จะจัดเป็นนิทรรศการที่พระองค์เคยทรงงานนะคะถ้ามองกันไปรอบเลยก็ต้องเรียกว่าตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่เขื่อนแก่งกระจานอนุญาตให้คนเคยมาพักได้บริเวณนี้จะเป็นสถานที่ที่จะใช้เพื่อแสดงผลงานที่พระองค์ทรงย่างพระบาทที่ยาตรานะคะมีคำที่เขียนไว้งดงามประพันธ์โดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยงดงามค่ะวังทิพย์คือท้องทุ่งม่านงานรุ้งคือเขาเขินร้อนหนาวในราวเนินมารวมไร้ต่างรสสุคนย่างพระบาทที่ยาตรายาวรอบล่าฟ้าสากลพระเสโทที่ทางทนถ้าไหลรวมคงท่วมไทยนาวาอากาศเอกทองย้อยแสงสินชัยได้ประพันธ์บทนี้ไว้แล้วเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเรานะคะทรงงานซึ่งก็เป็นนิทรรศการที่คุณแม่เองก็รู้สึกว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนนะถ้าเรามองไปวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นะคะคุณแม่ยังเด็กอยู่เลยพระองค์เดินทางนะคะต้องบอกว่ารับสั่งว่าขณะที่ข้าพเจ้าได้เงยดูท้องฟ้าและเห็นว่ามีเมฆจำนวนมากแต่เหล่าเมฆนั้นพัดผ่านพื้นที่แห้งแรงไปวิธีแก้ไขจึงอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เมฆเหล่านั้นตกลงมาเป็นฝนในท้องที่นั้นนี่คือการทรงงานของพระองค์เรามาอยู่ในพื้นที่จริงสถานที่จริงที่พระองค์เคยทรงงานมาก่อนก็อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องนี้ให้รายการทุกกระจายใจกระจ่างนะคะถ้ามองไปคุณแม่ก็เห็นเวิ้งน้ำเลยค่ะเป็นเวิ้งน้ำที่พวกเราคงนึกไม่ถึงว่าในวันที่พระองค์เสด็จที่นี่เมื่อพุทธศักราช2515พระองค์ประทับอยู่ที่ตอนเราเปิดรายการแล้วเดินอยู่ตรงเนี่ยค่ะบันไดที่ทรงมองเห็นเมฆนะคะแล้วก็คิดว่าเมฆ กับน้ำเป็นเรื่องเดียวกันและถ้าเผื่อทำฝนที่จะทำให้ตรงเนี้ยมีผลที่จะทำให้ชาวบ้านมีความสุขต้องทำยังไงหัวใจที่ทรงงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้ของพระองค์ที่ประกาศก้องว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามดังก้องอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนนะคะ70ปีที่ทรงงานเช่นนั้นกับพื้นที่จริงเวลาที่คุณแม่มาแก่งกระจานคุณแม่ก็รู้สึกได้ว่าเรายังทำงานน้อยมากนะคะเมื่อเรานึกถึงการทรงงานของพระองค์เราเป็น70ล้านความดีหรือ70ปีที่มีลมหายใจที่เคยได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เห็นประจักษ์แจ้งในยุคสมัยของเราถ้ายืนอยู่ตรงนี้มองไปก็ต
้องบอกว่าธรรมชาติงดงามค่ะเราเห็นน้ำที่กว้างมีเขื่อนดินกันอยู่ภูเขาหรือว่ามอเล็กๆที่อยู่กลางน้ำเนี่ยก็เป็นมอที่ไม่ได้เป็นภูเขาสูงใหญ่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกลงมาตรงนี้จะเป็นเขื่อนดินที่เราเรียกว่าเขื่อนแก่งกระจานก็อยู่ติดกับแผ่นดินที่เมื่อคืนนี้ที่คุณแม่ทำรายการนะคะก็ต้องบอกว่าประมาณสักขับรถจริงๆไม่ติดเนี่ยประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีนะคะเราก็จะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่เองก็มาทีไรก็หายใจได้ลึกหายใจได้ดีกว่าตอนอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็เห็นหญ้าที่ปกคลุมก็ยังมีดอกเล็กๆที่เราเรียกว่าดอกพวงชมพูงดงามมากค่ะเป็นดอกหญ้าที่ทำให้ตรงนี้มีสีสันของสีชมพูที่ลมพัดดอกไม้ก็ไหวเข้ารายการทุกกระจายใจกระจ่างแล้วก็จะตอบคำถามนะคะวันนี้มีแม่อู่เป็นเด็กหลังใหม่ที่จะอ่านคำถามถ้ามีคำถามนะคะประเด็นของเราวันนี้ก็คือยิ่งรู้ยิ่งรกไม่ต้องรู้หรอกค่ะถ้ายิ่งรู้ลึกเราไม่รกเนี่ยโอ้คุณแม่ว่าเราควรจะรู้อะไรลึกๆนะคะแต่ในช่วงที่กำลังมีคำถามเนี่ยเรามาเก็บดอกดอกพวงชมพูนะคะเป็นพวงชมพูที่เดี๋ยวเราขอพันธุ์ไปปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็สรุปแล้วคือตรงนี้ก็เป็นสันเขื่อนที่เราปลูกพวงชมพูได้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะเลื้อยไปสวยงามค่ะดูไม้เลื้อยนี่นะคะอยู่ใกล้อะไรก็เลื้อยติดไปหมดนี่เขาอยู่ใกล้กฐินนะฮะที่จริงเขาสวยงามผู้หญิงเนี่ยอย่าทำตัวเป็นไม้เลื้อยนะสวยยังไงไม้เลื้อยก็ไปทำให้คนอื่นเขาอึดอัดนะคะถ้าเรามองเห็นพวงชมพูอันนี้กำลังเลื้อยไปในที่ที่คนอื่นเขาก็ต้องการอิสรภาพก็ต้องเตือนว่าต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนแล้วงดงามนี่ก็สวยงามเราสามารถเด็ดได้หรือเปล่าเนาะสามารถไหมอย่าเด็ดเลยเนาะเพราะมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวจะผิดศีลนะคะแต่ให้รู้ว่าพวงชมพูสวยจริงๆก็นี่ก็เป็นไอเดียเลยที่คุณแม่จะสามารถที่จะทำให้เขาเรียกคันที่เราเก็บน้ำ2ล้านลิตรในหุบเขาโพธิสัตว์สวยงามช่วยเก็บไปเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างว่าธรรมชาติงดงามเสมอแล้วตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะจอยอ้าวค่ะเราเข้ามาตรงกับเวลาไหมเพราะเรากว่าจะมาถึงตรงนี้เราก็ได้กราบพ่อปู่ใช่ไหมคะค่ะงดงามมากเลยค่ะตอนนี้มีคำถามเราเริ่มต้นเลยนะคะยิ่งรู้ยิ่งรกไม่ต้องไปรู้ค่ะถ้ารู้เรื่องหนึ่งแล้วลึกๆแล้วโลกไม่รกก็น่ารู้มากเลยค่ะเราจะมีโอกาสที่จะเริ่มทำให้ทุกคนอยู่กับโลกใบนี้แล้วอย่าทำตัวให้น่าสงสารเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าโลกใบนี้น่าอยู่แม้แต่วัชพืชที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่ะเขาก็พยายามทะยานดอกออกมาเพื่อจะทำให้เขารู้สึกเห็นคุณค่าถ้าเดินลงไปก็จะไปเป็นน้ำนะคะคุณแม่อาจจะไม่เดินแต่คุณแม่อยากจะขอใช้ตรงนี้เป็นบรรยากาศที่ส่งความรักไปยังลูกศิษย์ทุกคนที่กำลังดูทุกกระจายใจกระจางใครอยู่ที่ตรงไหนบอกโลเคชั่นที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งช่วยบอกหน่อยว่าเสียงชัดไหมนะคะถ้าแดดร้อนคุณแม่จะไปทางด้านฝั่งนี้นะเราก็เดินไปเดินมาจะอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยค่ะนั่งตรงนี้ได้ไหมคะได้นะคะอ้าวล่ะเรานั่งกันอยู่ริมถนนมองไปก็จะเป็นภูเขาเป็นเขื่อนแล้วก็มองไปเห็นดอกไม้สีชมพูเล็กๆที่เรียกว่าพวงชมพูไม่อูคำถามมาใกล้ๆเลยลูกเพราะว่าไมโครโฟนอยู่ที่อกคุณแม่นี่นั่งตรงนี้ลูกจ้ะบอกว่าคนรอบข้างยึดติดค่ะไม่ปล่อยวางรู้แล้วเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่พอมีวิธีพร้อมจะมีวิธีอื่นช่วยเขาได้หรือไม่อย่างไรเจ้าคะเราต้องให้อภัยเขาลูกคุณวัชรินทร์นะคะบอกว่า
ถ้าเราอยู่ใกล้คนที่เขาเป็นคนยึดติดเราก็รู้ว่าเราช่วยเขาไม่ได้แต่เราควรจะปฏิบัติยังไงให้เราไม่ทุกข์จริงๆคนเนี่ยมันก็มีอะไรที่เป็นของที่อยู่ในใจอยู่ไม่กี่ชิ้นหรอกนะคะคนบางคนที่เขารู้สึกได้ว่ามันอึดอัดน่ะถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปจัดการเขาแต่เรารักเขาแล้วเราอยากให้เขาได้ดีมีความสุขเราก็ต้องรักเขาอย่างที่มันเป็นเขานั่นแหละค่ะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของความยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อใดที่เราเข้าไปจะไปจัดการเขาเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะว่าเราไปทำเหตุปัจจัยที่ผิดเราสามารถจัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาอยู่กับเขาอย่างไม่ยึดติดกับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตของเราอย่างที่เป็นเราเข้าใจเขาอย่างที่เป็นเขาให้อภัยกันได้งานที่เราจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันอาจจะดูเหมือนมันไม่เคยทำได้มันอาจจะเริ่มทำได้จากการจัดใจเราเข้าใจบุคคลที่เราปรารถนาที่จะให้เขามีความสุขขึ้นโดยที่เราไม่เอาเขามาอยู่ในใจของเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเขาไม่ดีเขาไม่ใช่เรามองเขาอย่างที่เขาเป็นและเขาไม่เป็นทุกข์ไว้เขาจะเปลี่ยนแปลงค่ะทำไมคุณแม่ถึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะคุณแม่เชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนต้องการอิสรภาพในการที่จะใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักใครเราให้เขามีอิสรภาพในสิ่งที่เขาชอบและเขาสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เขาชอบโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเรากับเขาก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเปิดใจกว้างวางอคติก็ต้องให้อภัยนะคะแล้วก็เริ่มลงมือจัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะเจ้าค่ะจากคุณแฮปปี้เจ้าค่ะบอกว่าคุณยายเจ้าค่ะขอคุณธรรมของความไม่กลัวหน่อยเจ้าค่ะเพราะว่าจะไปสัมภาษณ์งานในวันพรุ่งนี้และปีนี้ก็จะเป็นซิงเกิลมัมแล้วเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะคุณยายเข้าใจนะว่าความกลัวเนี่ยมันมาจากความคิดมันมาจากการใช้ชีวิตที่เราปรุงแต่งอย่างไม่รู้นะคะหรือบางทีเราก็รู้มากแต่ไอ้สิ่งที่รู้เนี่ยมันรู้ผิดไงนั้นยิ่งรู้ยิ่งรกเนี่ยอันนี้ต้องระวังจดจ่อจิตเลยค่ะสมมติกำลังจะเข้าไปสัมภาษณ์หรือไปอินเทอร์วิวที่จะเข้างานนะคะไม่ต้องรู้อะไรมากค่ะมีความเชื่อมั่นเจริญสติอยู่กับลมหายใจในอานาปานสติคือหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ในทุกๆลมหายใจแห่งสติที่เรามีพื้นจิตของเราที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการพูดคุยกับผู้ที่กำลังสัมภาษณ์เราเนี่ยมันดีกว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่รับเราถ้าเราเข้าไปแล้วเราเห็นว่าอุ๊ยเราต้องทำให้ดีนะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่รับเราเราก็จะรนรานนะคะมันก็ไม่เกิดความสง่างามนั้นวันนี้เจริญสติอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเราเป็นคนเลือกไม่ใช่เขาเลือกเราแต่เราเป็นคนเลือกที่จะเดินเข้าไปและจะทำงานตรงนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่ที่ตรงนั้นและมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราอยู่ที่ตรงนั้นเราจะทำอะไรให้องค์กรตรงนั้นดีขึ้นเราจะแลกเปลี่ยนเราจะแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจคืนนี้หลับสบายๆไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะเจอคำถามอะไรจะตอบได้หรือไม่ให้มั่นใจว่าเราจะเข้าไปช่วยองค์กรนั้นทำอะไรให้เกิดความสุขและทำให้เกิดความสำเร็จในสิ่งที่เราเลือกที่จะไปอยู่กับเขารับรองได้ค่ะว่าเขาจะเลือกคุณค่ะเพราะคุณกำลังให้ความมั่นใจนะคะค่ะคุณไมเดสบอกว่าช่วงนี้มีเรื่องทุกข์ใจไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยแต่มาฟังคุณแม่ย้อนหลัง7วันรู้สึกดีขึ้นเจ้าค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะคุณดอนบอกว่าชัดเจนดีมากเจ้าค่ะจากคุณแม่จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะแม่อูเดินตามมานะคะค่ะคือเดินขึ้นเขาก็ต้องเดินช้าๆนะคะความรักก็ต้องช้าๆความกลัวเราต้องจัดการกับความกลัวด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่เรากลัวเราผ่านมันไปได้สักครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นคุณค่าในตัวเรากับในหลายๆเรื่องที่เราจะสร้างความมั่นใจนะคะคุณแม่เดินขึ้นมาสักพักหนึ่งคุณแม่ก็เห็นสิ่งที่มันสูงขึ้นพอสิ่งที่สูงขึ้นมันทำให้เรามองเห็นทุกอย่างชัดขึ้นนะคะมันก็ยิ่งโอ้มันเหนื่อยนะไอ้ตอนเดินขึ้นเนี่ยตอนเดินขึ้นเนี่ยคุณแม่เหนื่อยนะคะแต่พอมันขึ้นมาแล้วมันชื่นใจไงคะดูสิคะสวยไหมคะงามเนี่ยเรานี่คือประเทศไทยอะค่ะ
ื่อกี้คุณแม่ก็ถามแม่อู่ว่าได้ยินเสียงเรือนะเรามีเรือที่จะไปล่องแก่งกระจานมีไหมถ้ามีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำ spiritual journey เลยเวลาที่เอาเด็กๆ ISB มาทำงานนะคะที่ป่าเด้งหรือที่หุบเขาโพธิสัตว์ตรงเนี้ยเขาควรจะได้มาเห็นเราอาจจะเอาเขาเดินทางผ่านสะพานนะคะอันนี้คือเขื่อนนะคะนี่คือเขื่อนดินฝั่งนี้เป็นแผ่นดินอันนี้เป็นน้ำแล้วน้ำจากตรงเนี้ยทุกปีเนี่ยจะมีน้ำท่วมแต่ปีนี้ไม่ท่วมนะอ้าวมีรถมารับคุณแม่แล้วอาจารย์องุ่นเอารถไปจอดได้ผ่านได้นะคะเอาน้ำมาก็เสิร์ฟน้ำได้เลยค่ะเราเดินต่อไปอีกหน่อยคุณแม่อยากดูว่าเรามองเห็นสถานที่ที่จัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมองมาทางฝั่งนี้ก็จะเห็นต้นไม้เป็นป่าเลยค่ะมองฝั่งนี้ตรงนี้เป็นถนนเรามาจัดรายการกันตรงกลางถนนนะคะถ้ามองไปก็จะเห็นป่าเห็นน้ำนะคะแล้วก็เห็นภูเขาตรงนี้สวยมากอยากให้เด็กๆได้มีโอกาสมาเห็นด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเวลาที่เราเข้ามาอยู่กับป่าเนี่ยเราจะกลับไปปลูกป่าได้อย่างดีอันนี้คือน่าจะเป็นต้นนางกวักนะจอยเนี่ยต้นนางกวักเป็นต้นนางกวักที่แบบขึ้นตามธรรมชาติของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์น่ะเรายกมาตั้งเมื่อวานนี้เราก็รดน้ำกันอย่างเต็มที่มีหลายคนดูรายการเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าโอ้มันมืดมากเลยแต่ว่าสถูปมนสวยมากเลยขอบคุณนะคะที่มีคนติดตามก็มีลูกศิษย์อยู่ในต่างประเทศเพราะว่ากลางวันกลางคืนที่นี่จะสลับกันก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะคะวันนี้มีคำถามแล้วอูเข้ามาเลยลูกจ้ะคุณแม่ท่านนึงค่ะบอกว่ามีลูกอายุ25แล้วอยู่ต่างประเทศเป็นกังวลและเป็นทุกข์มากเจ้าค่ะไม่เป็นกังวลเหลือเกินคุณแม่มีวิธีอะไรไหมเจ้าคะเพราะห่วงลูกมากถ้าเป็นกังวลต้องดูความกังวลนะไม่ใช่ไปดูลูกมีความกังวลที่ลูกอยู่ไกลทำไมเราไม่ไว้ใจอายุ25โตแล้วนะคนอายุ25เนี่ยตัดสินใจเองทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องชีวิตคุยกับเขาทุกวันถามเขาว่าถ้าเผื่อมีอะไรที่แม่สามารถทำให้เขารู้ได้ว่าแม่เป็นเพื่อนแม่ฟังได้แม่สามารถที่จะรับรู้กับความสุขความทุกข์ของลูกยังไม่ตัดสินลูกได้เขาก็จะเริ่มมีเราคือคนเนี่ยมันห่างไกลกันแต่ว่าจิตมันถึงกันได้เวลาจิตสงบเราก็พบกันเสมอละค่ะก็ลองสงบจากความกังวลแล้วเราจะพบว่าเขาเก่งเขากล้าหาญแล้วเขาก็มีวิธีการคิดของคนรุ่นเขาที่จะแก้ปัญหาอย่างที่เขาเผชิญอย่างคนที่มีความสำเร็จได้แบบเขาให้มั่นใจค่ะคุณสีฟ้าบอกว่ารู้สึก เบื่อกับการทำงานประจำซ้ำๆในบางครั้งในบางวันทำยังไงดีเจ้าคะคุณแม่จริงๆแล้วคนตกงานเยอะนะคุณสีฟ้าต้องรักษางานเอาไว้แล้วทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานนะคะเวลาที่เราว่างงานมากๆมันก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่ามีคนตกงานเยอะในช่วงนี้แต่ถ้าถามว่าเราเบื่อกับงานของเราลองหาวิธีการหรือมุมมองในสิ่งที่มันซ้ำๆอย่างสดขึ้นแล้วก็ต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองสำคัญที่สุดเห็นคุณค่าของตัวเองในการที่จะเดินทางจากที่เราอาจจะก็ทำไปวันๆนึงก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นกลับไปบอกว่าเฮ้ยวันนี้เรามีวิธีการที่จะทำงานที่แตกต่างหรือมากกว่าที่เคยทำไปวันๆนึงเบื่อไม่มีหรอกค่ะเบื่อมันแค่มาแล้วไปการที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเรามันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเบื่อได้แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าในการแก้ปัญหาทุกวันเราจะตื่นขึ้นมาแล้วล่าเริงแล้วเราจะเห็นว่าปัญหาคือปัญญาของเราค่ะคุณออฟบอกว่าคุณยายเจ้าขาหนูดูแลคุณป้านอนติดเตียงอยู่เจ้าค่ะท่านชอบบ่นอยากตายอยากตายท่านเพ้อหนูจะมีวิธียังไงที่จะบอกป้าให้ปลงได้เจ้าค่ะหนูสงสารคุณป้าค่ะทีวีฟังเพลงท่านก็ไม่รับรู้แล้วเจ้าค่ะใช่ที่จริงแล้วคุณป้าก็คงต้องการความสุขอย่างที่คุณป้า เป็นเราอย่าไปบังคับท่านนะคะการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยทำห้องนั้นเป็นห้องภาวนาเราก็ภาวนาท่านก็ภาวนาขึ้นแห่งการภาวนาของเราแม้กระทั่งเราหายใจอย่างมีสติเนี่ยมันจะเกิดพลังนะคะของการอารักขาจิตอย่างมีสติ
ปัญญาความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะและสมาธิให้ท่านอยู่กับสมาธิในแบบที่ท่านเป็นคือนอนก็เป็นสมาธิในท่านอนเราอย่าไปบังคับท่านเพ้อก็คือการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ท่านอาจจะรู้สึกกังวลอยู่เราเพียงแต่จับตัวเบาๆแตะท่านและหายใจไปกับท่านท่านก็จะกลับมาสู่ความสงบไม่ต้องอยู่ในภาวะของความพะวงกับท่านคนเราเนี่ยนะคะเวลาที่จะไปแล้วไปอย่างสงบมีสมาธิเนี่ยบางทีมันอาจจะมีตะกอนบางอย่างที่ฟุ้งขึ้นมาเราก็ไม่ไปเขย่าต่อมองท่านอย่างที่ท่านเป็นและใจของเราไม่เป็นทุกข์ท่านก็จะสงบอยู่กับช่วงเวลาที่เป็นกุศลได้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตค่ะจากสปป.ลาวเจ้าค่ะคุณยุมาลาบอกว่าน้องหนูเป็นโรคซึมเศร้าแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาจากไปแล้วหนูทุกข์มากเลยเจ้าค่ะโอ้ให้เขาจากไปอย่างเป็นกุศลของเรานะคะสิ่งที่เราห่วงสิ่งที่เรารักเนี่ยไปแล้วไม่จากเป็นก็จากตายแต่กุศลที่เรายังได้มีโอกาสที่จะนึกถึงเขาอย่างทำกุศลเนี่ยคุณแม่ว่าอันเนี้ยสำคัญมากแล้วก็เป็นความสำคัญที่คุณจะต้องมีตอนนี้เลยค่ะเห็นความจากพรากอย่างมีความรักที่ยังทำกุศลได้ยินเสียงนกไหมน่ารักมากเลยมันเหมือนการบอกให้เรารู้ว่าเออมันมีสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรานะคะเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็รู้สึกได้ว่ามันได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองมันได้กลับไปที่ลมหายใจทุกเสียงเตือนให้เรากลับมาฟังหัวใจของเราฟังการเต้นของหัวใจเราจะเห็นว่าการเต้นของหัวใจที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันทำให้ความสว่างด้านในเนี่ยมันเป็นความรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วไม่รกไม่ใช่เป็นความรู้ที่มันเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้เสียงนกเตือนให้คุณยายกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติลมหายใจแห่งสติมันเป็นพลังงานที่มนุษย์ทุกคนมีได้นะคะและเมื่อเราอยู่กับความบริสุทธิ์ตั้งมั่นแม้กระทั่งเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังขึ้นเราก็ได้ยินแต่มันไม่ขุ่นมัวมันเป็นการรู้ปล่อยความขุ่นมัวเราอยากได้อย่างนึงมันไม่ได้ในสิ่งที่อยากมันก็ขุ่นมัวแต่ถ้าเราไม่ได้อยากอะไรเลยเราอยู่กับความจริงมันก็แค่มาแล้วไปความรู้สึกก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกลองทำดูนะคะอันนี้ก็ต่อไปในทุกๆคำตอบด้วยแม่อูมีอีกไหมจ๊ะคุณแก้มกุ้งบอกว่าคุณแม่เจ้าขาถ้าให้เลือกสามีกับลูกยังเล็กจะเลือกยังไงดีคะทำยังไงดีเจ้าขาคุณแก้มกุ้งเป็นคุณแม่แล้วอาจจะต้องพิจารณาระหว่างแม่กับสามีทำไมเราต้องเลือกสามีเป็นพ่อของลูกเราด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเลือกในสิ่งที่เรารักทั้งคู่อันนี้คุณแม่ไม่ค่อยแน่ใจกับคำถามแต่ถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่กับคนที่ทุกข์และทำให้เขาพ้นทุกข์เราก็จะอยู่กับคนที่ไม่ทุกข์อย่างคนที่ไม่ทุกข์กับเขาด้วยฟังเป็นไหมคะถ้าลูกต้องการเรามีเราแล้วลูกไม่ทุกข์เราเป็นแม่ที่ช่วยลูกได้ก็ช่วยลูกก่อนเพราะแม่ก็ต้องมีหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยแหละค่ะส่วนสามีไม่มีเราเขาไม่ทุกข์และเขาอาจจะไปมีความสุขกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรเราเห็นคุณค่าของเราในฐานะของผู้ที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งที่เรารักพ้นทุกข์อันนั้นก็เป็นงานของเรานะคะก็ลองดูแล้วเวลาที่เราไม่ทุกข์ด้วยกับสิ่งที่เรากำลังเข้าไปช่วยคนหนึ่งคนให้รอดพ้นจากความทุกข์เราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นที่รักโดยที่ไม่ต้องไปสั่งให้ใครมารักเราค่ะมีคำถามไหมจ๊ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็จะเล่าเรื่องบรรยากาศจริงๆแล้วคุณแม่ชอบที่นี่เพราะว่าที่นี่มันเรียบง่ายนะคะเวลามาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยอย่างเช่นมองเนี่ยค่ะมันก็เป็นต้นไม้ที่มันมีใบสีเหลืองมันก็คือต้นปีบแต่มันเป็นใบด่างถ้าอยู่กรุงเทพก็คงมีราคาเพราะว่ามันเป็นชนิดที่มันมีจุดอ่อนแต่ว่าจุดอ่อนกลับกลายเป็นจุดแข็งใบไม้ที่มีด่างสีเหลืองเขาก็ถือว่าเป็นต้นไม้พิเศษแต่นี่มันคือต้นปีบธรรมดาที่มันด่างอาจจะเป็นเพราะเรื่องแร่ธาตุของตรงนี้นะคะดูเห็นไหมคะเนี่ยมันก็มีแร่ธาตุของตรงนี้
พอเราไปให้ราคากับความแตกต่างเราก็จะรู้สึกว่าอ้อเราก็อยากเป็นมนุษย์ที่แปลกเราก็ชอบทำแอคชั่นอะไรแปลกๆแต่ในแอคชั่นความแปลกๆนั้นน่ะมันเป็นของจริงหรือเปล่าบางคนก็ไม่ค่อยแน่ใจคุณแม่ให้ดูตำลึงตำลึงเลื้อยตำลึงพยายามที่จะไปให้ได้เพราะตำลึงเป็นไม้เถาวัลย์นะเลื้อยไปไปเรื่อยๆมันไม้เลื้อยแล้วก็ไปดึงยอดนะคะพยายามจะไปให้ไกลอยู่ตรงไหนก็ขวายคว้าคุณเป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรือเปล่าคะเหมือนไม้เลื้อยไม่ใช่ใช่ไหมคะเราจะเป็นไม้เลื้อยหรือไม้ยืนต้นอย่าคว้าผิดถ้าคว้าผิดก็ลุงหลังดูชีวิตของเราแล้วลองถามตัวเองว่าชีวิตสั้นๆของเราเนี่ยมันจะอยู่ยังไงอย่างสดจะอยู่อย่างไรอย่างคนที่รู้จักได้ถึงการพึ่งพาตัวเองพึ่งตัวเองได้ก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครนะคะคว้าไปคว้ามาไม่มีความจริงสักอย่างหนึ่งในชีวิตคุณแม่ว่าอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะคะแม่อู่มีคำถามอีกใช่ไหมจ๊ะบอกมีเรื่องเครียดแต่เช้าพอฟังคุณแม่แล้วเบาเลยเจ้าค่ะแล้วจะมาจะส่งอากาศมาจ้ะคุณแม่ก็มองตรงนี้ในฐานะของคนที่ทำงานคนหนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้เราลุกขึ้นมาแต่เช้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าการได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างพระอาทิตย์ก็ดวงเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะตื่นขึ้นมาด้วยการเจริญสติอยู่ที่ไหนในโลกนี้เท่านั้นเองแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสติเป็นอริยทรัพย์ของเราเสมอค่ะคุณแม่มั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้คุณหาความดีความงามความจริงในชีวิตของคุณได้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะกลับกรุงเทพแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อไปทำงานชอบมากคือการรดน้ำต้นไม้เมื่อคืนนี้รดน้ำต้นไม้ขึ้นที่พักเกือบห้าทุ่มรู้สึกเพิ่งรู้สึกเมื่อยตอนที่วางสายยางอะแต่ตอนที่มีสายยางนี่มีความสุขมากเลยแล้วก็วันนี้เราก็เดินออกมาทำงานมีคุณวิวัฒน์ก็มาช่วยดูเรื่องระบบน้ำหยดวันนี้ก็ไปที่แหล่งที่เราจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์มีน้ำทุกอย่างงดงามสำหรับคุณแม่แล้วธรรมชาติงดงามเสมอถ้ารายการวันนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของการทำงานของคุณแม่นะคะรายการทุกกระจายใจกระจ่างขอบคุณในทุกเรื่องราวที่ถามมาขอบคุณโอกาสดีๆที่เราได้พบกันทุกวันขอบคุณทีมงานขอบคุณแบ็กสเตจนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกว่าพรุ่งนี้คุณแม่จะไปดูการหล่อพระอริยธาราในฝ่ายที่ใช้พระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่บนพระเศียรแล้วติดตามรายการของเรานะคะมันจะมีอัปเดตผู้ที่ไปอยุธยาค่ะแม่อู่ยกมือมีคำถามจ้ะเลี้ยงเด็ก4คนเจ้าค่ะทำยังไงให้เป็นผู้ใหญ่สักทีเจ้าค่ะเด็ก4คนอายุเท่าไหร่จ๊ะไม่ได้บอกอายุเจ้าค่ะก็ให้เด็กช่วยงานสิคะเวลาเด็กทำงานเด็กเป็นผู้ใหญ่ค่ะให้มีฉันทะในการทำงานอย่าเลี้ยงเด็กแบบเราสปอยเด็กเราเลี้ยงเด็กแบบให้เด็กช่วยเราเราก็จะได้เด็กที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะคุณแฮปปี้มาอีกแล้วเจ้าค่ะเห็นตำลึงแล้วนึกถึงสามีเลื้อยไปเลื้อยต้องมีสปอตไลท์ตลอดเวลาคุณแม่ตำลึงคุณแม่น่ารักมากเลยคุณแฮปปี้มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเราก็เห็นจริงๆแหละไม้เลื้อยเนาะมันก็เลื้อยไปเรื่อยแหละยึดไปมันไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เลื้อยไปมันก็ไม่ได้มั่นคงนะคะก็เป็นต้นไม้ยืนต้นค่ะก็ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ 10:50 เจ้าค่ะอ๋ออีก10นาทีงั้นคุณแม่ใช้วิธีการเดี๋ยวไม่อู่ดูนะคะถ้ามีคำถามคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าที่เสถียรธรรมสถานในทุกวันนี้เนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการทำงานว่าเราจะต้องทำครอบครัวแห่งสติเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นที่ปลอดภัยถ้าเรายังมีกันและกันในบ้านอย่างคนที่มีความสุขที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีสติอารักขาจิตครอบครัวก็ยังมีความรักมีความอบอุ่นเป็นที่ที่พวกเรา
รู้สึกได้ว่าเหนื่อยจากข้างนอกยังไงเอาหลังพิงข้างฝาเรารู้สึกปลอดภัยในบ้านของเราเสถียรธรรมสถานจึงมีดำริในวันที่25ค่ะเป็นวันยุติความรุนแรงสตรีสากลเราก็เลยจะเคลื่อนงานเป็นการเคลื่อนสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยสติเป็นการทำงานกับองค์กรภาคีสัก21องค์กรใหญ่ๆก็ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ก็มาได้ค่ะแล้วก็เราก็อยากจะเชิญชวนท่านที่กำลังฟังรายการถ้าวันที่25ท่านไม่ได้ไปไหนวันยุติความรุนแรงมาเจริญสติกับพวกเราในเสถียรธรรมสถานก็ได้หรือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มาได้เลยนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์คือวันที่15มาปฏิบัติกันเพื่อยุติความรุนแรงในใจของเรายุติความรุนแรงในวิธีการคิดที่เรามักจะมีอคติและเพ่งโทษยุติความรุนแรงเวลาที่มันเกิดความไม่เข้าใจแล้วเราแพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงความรุนแรงเกิดขึ้นได้จากหลายวิธีแต่ในทุกวิธีนั้นมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันอวิชชาเราจะรอดเห็นอวิชชาแค่มาแล้วไปอย่าปรุงแต่งยังมีอวิชชาเพราะฉะนั้นความรู้ที่ยิ่งลึกและทำให้เราชัดคือรู้ที่จะระวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ค่ะรู้อะไรแล้วมันสร้างความยึดมั่นถือมั่นยิ่งรู้ก็ยิ่งรกนะคะแต่รู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นราคะโทสะโมหะเป็นกุศลหรืออกุศลมองมันอย่างคนที่รู้เท่าทันการเกิดดับของสภาวะธรรมนั้นอันเนี้ยรู้แล้วรอดอย่างแท้จริงพบกันที่เสถียรธรรมสถานนะคะวันนี้คุณแม่จะอยู่ที่แก่งกระจานนี้มีนัดตอนบ่ายนี้กำลังจะปลูกเรื่องซิวะโอ๊กกับบาวบาบก็เปลี่ยนนัดจากเสถียรมาที่นี่และถ้าเผื่อคุณแม่จะรับใช้อะไรพวกเราได้บ้างนะคะก็บอกคุณแม่เลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือใครที่อยากจะเขียนชื่อคนที่เรารักเพื่อรอพระอริยธาราพรุ่งนี้คุณแม่ก็ไปรออีกนะคะก็ส่งชื่อเข้ามาได้เลยนะคะเราจะเขียนลงไปในแผ่นทองแดงให้แล้วก็เราจะหล่อกันทุกวันตอนนี้คุณถวันก็กำลังคิดกับคุณแม่ว่าเราจะทำโรงหล่อที่เสถียรในพื้นที่ด้านหลังเพื่อจะได้ไม่ต้องทำให้ชิ้นงานมันเป็นซอยอะค่ะทำหล่อชิ้นใหญ่แล้วก็ยกขึ้นตั้งเลย22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็จะเห็นพระพักตร์ที่เป็นสำริดแล้วพรุ่งนี้ไปอัปเดตการหล่อพระอริยธารากับคุณแม่ที่อยุธยานะคะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขรู้ตื่นและเบิกบานไม่ว่าจะมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบกับเนี่ยค่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วมีอารมณ์มากระทบใจรู้ทันไหวใจตื่นอันนี้คือรู้ลึกรู้ทันไหวมันมีชอบก็สั้นๆมีชังก็บรรเทาให้ได้เร็วไม่ว่าจะเป็นชอบชังเฉยจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนามันก็แค่ดีดมือเท่านั้นเองนะคะเหมือนกับพริบตาแล้วเราก็อยู่กับดวงตาที่เห็นธรรมต่อไปอีกนะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะนั่งรถอาจารย์องุ่นมารับแล้วเข้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะไปเล่าให้ฟังว่ามีคนติดตามดูพวกเราอยู่ส่งความรักไปยังคนที่ดูอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ส่งความรักและความเมตตาไปยังลูกศิษย์ทุกคนขอให้มีเมตตาและปัญญาเคียงกันไว้ค่ะเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ตรงไหนในโลกนี้เห็นคุณค่าลึกๆในตัวเราอันนี้ต้องรู้ลึกนะคะแล้วก็กรุณาคือให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งปีกข้างหนึ่งของนกที่บินไปมีปัญญาแล้วกรุณาให้อภัยไว้คุณจะบินได้ไกลทีเดียวค่ะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะอย่าลืมนะคะใครต้องการที่จะหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เข้าไปหาพี่ต่อที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะพรุ่งนี้คุณแม่อยู่ที่อยุธยาโรงหล่อค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ